ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจะถึงแล้วบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่พัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นพันใหม่เนาะเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพร่างกายมนุษย์เนี่ยครับกับสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าหลบหนีประเด็นไปไหนไม่งั้นมันจะยุ่งนะหลายหลากมากชนิดเรื่องราวมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องราวไม่หาจุดจบไม่ได้หรอกครับตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ในโลกเนี่ยไม่มีจุดจบแน่นอนนะครับจะมากน้องให้ต่างหากล่ะจะพัฒนาไปถึงไหนกันโอ้ยมาพูดถึงเรื่องราวพัฒนากันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะความจริงมนุษย์ก็มีความเก่งกาจสามารถกันแต่ละด้านหลายหลากมากลีลาหรือที่จะมาวานการนะครับแต่ละบุคคลเนี่ยเอ้าเก่งไปเก่งเฉพาะทางไอ้ความเก่งกาจสามารถนั้นมันก็เป็นส่วนตนส่วนบุคคลเนาะเมื่อเวลาส่วนตนเป็นส่วนบุคคลมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็ต้องเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับมนุษย์หลากหลายทั้งอยู่ใกล้ในครอบครัวเดียวกันและอยู่ห่างจากกันข้างรั้วบ้านใครบ้านใครไปห่างไปหน่อยก็คนละฝั่งคลองไปเรื่อยก็ไปคนละฝั่งแม่น้ำใช่ไหมคนละตำบลคนละอำเภอไปแล้วทีนี้คนละจังหวัดไปแล้วทีนี้คนละประเทศเข้าไปแล้วทีนี้โอ้โหดูไม่จืดนะครับทั้งหมดมารวมกันลงที่เรื่องสุขภาพนะครับมาปัญหาที่ผมว่าใหญ่มากๆนะวันนี้มันออกไปอย่างงมกว้างมากจะบอกว่าเป็นแนวราบมันก็ไม่ผิดเพราะมันไปแนวกว้างด้านกว้างออกแนวราบไปทั่วไปทั้งหมดสิ่งนั้นก็คือเรื่องราวของผมจะเรียกกันว่าโรคไฮเทคนะครับโรคใดๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มันเกี่ยวข้องมองใจอยู่กับเทคโนโลยีพอเวลามาพูดถึงเทคโนโลยีมาวันนี้ฮะมันหนีไม่พ้นในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจะอยู่ไกลไม่มีใครรอดเลยนะครับในเรื่องคลื่นปัญหาเรื่องโรคไฮเทคนี่เป็นเรื่องหนักหนาสากรรมากนะพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยโลกใบนี้ไม่มีไฮเทคโนโลยีก็ใช้กันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วทำไงล่ะจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำไม่มีใครรอดเลยนะครับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายต้นไม้ใบหญ้าล้วนแต่หนีไม่รอดหนีไม่ออกจริงๆนะครับเมื่อวันหนีไม่รอดหนีไม่ออกคำถามก็มีว่าเอ๊ะแล้วจะอยู่กันยังไงจะดำรงและดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะไม่มีผลกระทบมายังร่างกายของเราตอนนี้ใช้คำว่าเราแล้วนะเมื่อเวลามีเรามันก็ต้องมีเขาคำว่าเราในที่แห่งนี้คนหนึ่งนั่งอยู่ค
กอดอกพูดอยู่ในจอส่วนท่านที่อยู่หน้าจออย่าลืมนะฮะเซนส์คำว่าเราเนี่ยท่านกับผมเท่านั้นนะนอกนั้นก็เป็นเขาหมดนะเห็นไหมครับเราท่านอยู่หน้าจอถามว่ามีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคลื่นบ้างไหมเนี่ยซื้อคลื่นขายคลื่นนะมีไหมครับมันน่าจะมีแต่คำว่าใช้คลื่นเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อคลื่นไม่ได้ขายคลื่นแต่เราเป็นฝ่ายใช้คลื่นแต่การฝ่ายใช้คลื่นเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะใช้ฟรีทีเดียวก็ต้องซื้อเข้ามาแหละเริ่มจากมือถือมือถอยนี่แหละครับนะแล้วก็มาเห็นไหมอินเทอร์เน็ตสมัยแล้วบ้านท่านบ้านผมก็มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้กันนะครับจึงสามารถสื่อสารกันได้หรือถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นแพ็กเกจนึงอยู่ในนู่นนะอยู่ในมือถือนู่นนะใช่ไหมใช่นะเออมือถือทุกวันนี้ก็ใช้ว่า 4Gนะพอ 4G ปุ๊บมันก็มาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตบางท่านบางคนก็ซื้ออินเทอร์เน็ตมาใช้ในบ้านโดยตรงเลยจะกี่กิกนะจะกี่เท่ากับตลาดกันไปด้วยกี่เมกที่นั่งกล้าวเนี่ยใช้100เมกนะฮะ100เมกมันทั้งรับทั้งส่งก็ด้วยความเร็วและด้วยความแรงแพงก็แพงอยู่หรอกครับมันก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถที่จะคุยจากบ้านลุงออกมาถึงบ้านท่านได้เห็นไหมส่วนบ้านท่านถ้าหาว่าอินเทอร์เน็ตมันอ่อนหรือว่าแรงไม่พอมันก็จะล้มความถี่ภาพมันจะเบลอเสียงมันก็จะขาดๆหายๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่ามันแรงแล้วก็น่าจะถึงกันได้โดยทั่วไปนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับการสื่อสารแขนงนี้มันไปทั่วโลกกันแล้วจ้ามัวแต่นั่งบนนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยไหวหรือจะไปต่อในชีวิตเนี่ยนะครับกลับมาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายมนุษย์เราเนี่ยครับเรื่องคลื่นเนี่ยโอ้โหเลยถ้าจะถามว่าคลื่นเนี่ยนะมันจะเริ่มมาตั้งแต่วิทยุนะครับสถานีวิทยุ FM สถานีวิทยุ AM ก็แปลว่ามันเกี่ยวกับเครื่องส่งไอ้เจ้าเครื่องส่งเนี่ย มันก็จะมีการผลิตไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับที่มีความแรงสูงมากมันถึงจะส่งมีแรงส่งกระจายเสียงจากยอดเสาต้นเสาสูงๆเนี่ยครับไปยัง มายังบ้านท่านบ้านผมเนี่ยครับมันส่งมาจากนู่นสถานีวิทยุนู่นเดี๋ยวไหนก็ไม่รู้แหละครับส่งมาในอากาศมาเจอในบ้านท่านบ้านผมแล้วก็ฟังกันเพลินจะเป็นร้องรำทำเพลงจะเป็นโฆษณาขายสินค้าต่างๆนะก็เอ้ายุควิทยุ AM ทรานซิสเตอร์นั่นเลยครับเขาก็มีเพลงให้ร้องกันนะจากนั้นมาก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนทั้งมีโทรทัศน์ขาวดำสีทีนี้เครื่องส่งสถานีโทรทัศน์ยิ่งหนักข้อไปทีนี้รุนแรงนะครับไอ้ตรงนี้นะฮะใครไม่ได้อยู่ใกล้เสาอากาศเป็นเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์จะไม่รู้หรอกว่ามันมีผลอะไรอยู่สำหรับคนที่อยู่ใกล้นะง่ายๆว่ามันรุนแรงขนาดถ้าเรามีหลอดไฟฟ้ายาวๆนะเขาเรียกอะไรหลอดนีออนฟลูออเรสเซนต์อะไรเขาที่เขาเรียกคานกันไม่ต้องมีสายไฟนะเอาหลอดนี่ไปติดไว้ที่ต้นเสานะ
สว่างจ้าขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือความแรงของคลื่นที่ว่าเนี่ยสว่างจ้าขึ้นมาเห็นจ่าๆเนี่ยครับนะฮะมันบ่งชี้ให้รู้ว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ต้นเสาส่งวิทยุและโทรทัศน์เจอครับรัศมีส่วนมากนะครับให้รัศมีห่างกันประมาณสัก50เมตร100เมตรอย่าเข้าใกล้ประมาณนั้นครับทางสถานีเขาจะมีมาตรฐานทางนั้นเอาไว้ ไม่ให้ผู้ใครเดินผ่านในตรงนั้นเขาก็รู้ว่ามันอันตรายทีนี้พอเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมันก็กระทบเทือนกับชาวบ้านด้านถิ่นมาถึงวันนี้ถ้าเป็นเสาเครื่องส่งในมือถือมือถอยเนี่ยครับโอ้โหเท่ากับเท่าไรไม่รู้ใช่ไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยฮะมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมาหาถึงเราถึงที่นอนหมอนมุ้งเราเสร็จสับโดยจะไม่รู้ตัวใช่ไหมนั้นคนที่อยู่ใกล้ก็มีโรคภัยไข้เจ็บโรคที่ว่านั้นมันก็เริ่มต้นจากนอนไม่หลับนี่แหละครับหูแว่วนี่แหละครับนี่เห็นไหมปวดเนื้อปวดตัวปวดแขนปวดขาปวดหัวปวดเฮดปวดหลังปวดไหล่ไม่รู้คำว่าปวดทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเวลาปวดก็กินแต่ยาเคมีทีนี้เห็นไหมกินมันก็น่าเห็นใจครับทางฝ่ายวิชาการก็ไม่มีใครจะมาพูดเรื่องว่าโรคต่างๆมันเกิดจากไฮเทคโนโลยีนะไม่มีใครผมก็ว่ามีลุงหอกคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้พูดเรื่องนี้นะครับนะลุงหอกคนเดียวแง้เรื่องนี้ครับใช่ไหมครับเมื่อมันหนีไม่ออกบอกไม่ได้เขาก็มีวิชาของวิชาการ ชาวบ้านนั้นถึงก็ร่ำร้องเรียกร้องว่ามันอันตรายให้ฝ่ายวิชาการจะเป็นมหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นก็มาตรวจสอบเขาก็บอกว่าไม่อันตรายเอาง่ายๆก็แล้วกันผู้ผลิตก็แล้วกันนะทางวิชาการทางวิชาเกินถ้าเขาบอกว่ามันอันตราย เขาประกอบอาชีพได้ไหมครับมันไม่ได้เนาะยาเหมือนกันนะครับกินยาทุกวันเนี่ยถ้านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแม่เขาบอกว่ามันไม่ดีหรืออันตรายเนี่ยใครจะไปกินยาใครจะไปหาหมอถามหมอเห็นไหมมองให้ออกไหมครับมันเป็นเครื่องมือไงมันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจการค้าโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจการค้าก็ไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้ามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปฉะนั้นถามว่าจะอยู่ยังไงกันคำตอบสุดท้ายไม่ต้องต่อรองครับอยู่อย่างความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องอะไรนี่เล่าให้ฟังกว้างขวางมาแล้วนะเข้าใจเขาเป็นชั้นโอเคนะเราก็หนีไม่ออกเพราะอยู่ในท่ามกลางของสิ่งนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าใจเขาเป็นชั้นนั้นการที่จะป้องกันกับสิ่งเหล่านี้ได้หนึ่งเราต้องเข้าใจเขาเสียก่อนเมื่อเขาหยุดไม่ได้แล้วเราต้องอยู่ให้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาหมายความว่าการค้าการลงทุนนะเขาหยุดไม่ได้เพราะเป็นความเจริญของโลกใบนี้โอเคนะเมื่อเขาหยุดไม่ได้เราจะอยู่กันอย่างไรก็ต้องมาถามตัวเรานะบ้านเราดอททีวีจะหาวิธีช่วยได้อย่างไรเห็นไหมมันก็มาถึงตรงนี้มันก็ไม่เจอกันสิมนุษย์เลยครับระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมก็แปลว่าเป้าหมายนี้จุดมุ่งหมายถ้ามันตรงกันมันก็ไปต่ออีกวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าปี5ปี10ปีว่าไปเอาล่ะเรามาถึงจุดที่มันจะช่วยกันแล้วนะว่านะอย่าลืมนะครับว่า อีกนิดหน่อยไอ้ที่บอกว่าเสาอากาศสูงๆที่เป็นเครื่องส่งมันรุนแรงมาก ถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปหาต้นเสาถามว่ามันจะมีปฏิกิริยาไหม ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติโดยฉับพลันทันใดเนี่ยน้อยครับมีเหมือนกันแต่น้อยบางคนอย่างผมเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับเดินไปผมสบายมากเข้าออก
ไม่มีปัญหารับรอง100%แต่คนส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับเดินเข้าไปก็เจอคลื่นมึนงงเบลอชาคลื่นมันเป็นอย่างนั้นแค่เดินเข้าไปหาต้นเสาเชื่อมต้นเสาส่งที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนะแค่เดินเข้าเดินออกดีๆหน้ามืดเลยครับแต่ดูงอกไม่เป็นไรแน่นอนนะครับแต่ว่าดูงอกมีอะไรดีหรือมีอะไรดีดีเรื่องอะไรดีเพราะเรื่องเราสามารถผลิตพลังงานของเราตัวเราเนี่ยครับเราสามารถเอาลูกงอกก็แล้วกันลูกงอกสามารถผลิตพลังงานในตัวลูกงอกเนี่ยออกมาต้านกับคลื่นนั้นได้นี่คือความมหัศจรรย์นะมันต้านกับคลื่นนั้นได้คนไหนที่เคยดูหนังไอ้พวกไซไฟนี่นะครับเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่านะชื่อนะฮะม่านอะไรมาเรียใช่ไหมบาเรียม่านบาเรียนึกซะว่าเอาสุ่มมาครอบตัวเองอ่ะโอเคไหมเอาสุ่มมาครอบสุ่มไก่อ่ะนะมันจะป้องกันไม่ให้คลื่นนั้นเข้ามาหาตัวเราเพราะเรามีพลังของเราออกไปต้านมันไปกั้นให้เสร็จสับตัวนี้สำคัญนะฮะสิ่งเนี้ยมีลูกออกพูดเดียวคนเดียวแน่นอนในแผ่นดินโลกกันละนะอ้าวเอามันยังไงกล้าพูดด้วยแล้วก็เชื่อมั่นว่ากล้าท้าทายด้วยมีลูกงอกหนึ่งเดียวเท่านั้นที่พูดเรื่องนี้ยกเว้นหนังเมื่อกี้เนี่ยหนังเขาก็ทำมาให้ดูคนไหนที่มีความไหวพริบกับสิ่งเหล่านี้เออมันจริงสิโว้ยจริงสิว่ามันมีกี่คนที่เข้าใจตรงที่ว่าม่านบาเรียที่ว่าน้อยคนส่วนดูหนังก็ดูเฮฮาปาร์ตี้ไปหน่อยจับประเด็นไม่ค่อยจะได้กันแล้วครับอะไรแต่ไม่อะไรเพราะบางคนดูหนังก็ดูเพื่อการศึกษานะครับนอกจากจะเฮฮาปาร์ตี้ก็ดูเพื่อการศึกษาสเต็ปแรกฉากแรกละครตัวแรก 2-3 เนี่ยเขาพูดแล้วก็ทำไงเนี่ยบางคนก็จะดูหนังดูเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะว่าการเขาทำหนังขึ้นมาเนี่ยมันการลงทุนสูงเมื่อการลงทุนสูงแล้วถ้าหากว่ามันไร้ค่าไม่ได้นำสิ่งใดๆเป็นประเด็นสำคัญให้กับผู้คนเป็นผู้ดูผู้ชมเลยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเบรนชนิดที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาในเรื่องหนังนะครับนะได้หลายอย่างโอเคผ่านไปกลับมาไอ้ม่านบาเรียที่ว่าเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราตัวเราเองตัวเราเขามาเราแปลว่าท่านกับผมนะผลิตพลังงานที่อยู่ในตัวเนี่ยออกมาเยอะๆเพื่อที่จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นแล้วก็อยู่ได้สบายคนอื่นเขาไม่ได้คือไม่ได้แต่เราทำได้เมื่อเราทำได้ตัวนี้มันคือพลังงานอะไรเพราะนึกพูดจังพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนอยู่ที่ขั้วหัวใจใช่ไหมครับหัวใจเราเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตถามว่าทำไมเวลาผมเดินเข้าไปในต้นเสาที่มีแรงส่งสูงสูงเนี่ยครับมันไม่เป็นไรเพราะพลังงานไฟฟ้าสถิตในร่างกายลุงหงอกมันมีเยอะมันสามารถที่จะดันหรือว่าต้านไฟฟ้ากระแสคลื่นไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันต้านกันได้มันจึงไม่มากระทบตัวลุงหงอกเห็นไหมครับคนไหนไม่มีหรือว่ามีน้อยอ่อนแอสุดขาพับสุดเลยนะครับเดินเข้าเราไม่กี่ครั้งนะหายใจจะไม่ทันซ้ำไปไม่ได้เรื่องพูดเล่นๆนะพี่เรื่องนี้นี่เลยผมบอกว่าต่อไปนี้สงครามมันจะเป็นสงครามคลื่นสงครามคลื่นมันก็พูดจังเร็วลองคิดดูง่ายๆว่าไอ้แค่ต้นเสาที่มันส่งมามันรุนแรงขนาดนั้นถ้ารูปแบบของสงครามทีนี้ยิ่งทุกวันนี้เครื่องบินไม่มีคนขับเขาเรียกว่าโดรนเนี่ยครับเห็นไหมฮะวันดีคืนดีมันมามุมมืดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับกดปุ่มนู่นมาจากซีกโลกไหนก็ไม่รู้มันดูแผนที่ได้หมดเลยนะให้รู้ไว้Google เนี่ยพวก GPS มันดูได้หมดจริงๆนะครับมันจะลงตรงไหนได้หมดอ่ะเอาล่ะเซซะว่าท่านกับผมนอนหลับอยู่ไม่รู้คนในประเทศไทยคนในประเทศมันหลับมันเป็นเวลาหลับมันต้องหลับกันเนาะเออนั่นแหละฮะเขาอยู่ในสูงจากพื้นดินประมาณสัก2กิโลเมตรเองอ่ะ2กิโลเมตร
แล้วก็ปล่อยขึ้นลงมาแบบจอมแหเนี่ยเสร็จมาลากกักไม่ต้องลุกกันเลยนะให้รู้ไว้มันรุนแรงขนาดนั้นพี่เอ๋ยผมมองเห็นตรงนี้นี่คือสงครามคลื่นนะทีนี้ถ้าหากว่าเราพวกเราเจ้าค่อยไม่เข้าใจหรือไม่พยายามจะเข้าใจเรื่องของพลังงานจิตในตัวเองเนี่ยดึงออกมาดูออกมาสู้กับคลื่นนั้นโดยปริยายอย่าลืมนะครับเวลาเราหลับแล้วไม่มีสตินะครับใครจะมาทำอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับไม่รู้เวลาหลับขนาดเวลาตื่นๆนั้นเดินเนี่ยขาพับเลยนะครับมันรุนแรงขนาดนั้นครับขับรถเนี่ยมันอ่อนเปลี้ยเพลแรงสังเกตไหมฮะหลังๆมันนี่มีโรคอ่อนแรงโรคอ่อนแรงที่เขาเรียกว่าสโตรกนั่นนะครับไอ้สโตรกภาษาหมอภาษาแพทย์อยู่ๆก็อ่อนปุ๊บลงไปเลยครับปากเบี้ยวทันทีเสร็จแล้วก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตันไปนู่นเลยไปนู่นเลยล่ะครับเส้นเลือดในสมองมันตีบตันเพราะอะไรเพราะหัวใจมันไม่ทำงานหัวใจมันไม่มีแรงบีบเลือดมันไม่มีแรงบีบแรงบีบรู้จักคำว่าบีบไหมเนี่ยบีบเมื่อหัวใจมันบีบตัวปุ๊บความดันของเลือดมันจะพุ่งตรงไปยังปลายทางจะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กมันก็ไปตามช่องทางนะฮะเส้นเลือดใหญ่มันก็เหมือนกับท่อน้ำประปาเนี่ยท่อเมนเส้นเลือดเล็กก็ต่อเข้าบ้านบ้านใครใช้แค่1 นิ้ว 1 นิ้วครึ่ง2 นิ้ว 3 นิ้วก็แล้วแต่พื้นที่หน้าตัดมันใช้มากก็ใส่ท่อใหญ่หน่อยประมาณนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นเส้นเลือดก็เหมือนกันมันเข้าไปเล็กเข้าไปเล็กซ้อยมันก็ยิ่งเส้นเล็กและเส้นลงเส้นลงมันมีความดันมันไม่พอมันจะไปถึงสมองได้ไงเดียวเห็นไหมฮะเขาก็บอกว่าเส้นเลือดอุดตันจริงๆเนี่ยเริ่มต้นที่หัวใจมันจะอ่อนแอลงเมื่ออ่อนลงแล้วนะฮะมันก็ไม่สามารถปั๊มเลือดไปสู่เซลล์ทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองหรือจะเซลล์อวัยวะใดๆของแต่ละร่างกายมันก็อ่อนล้าไปเรื่อยอ่อนแรงไปเรื่อยอ่อนเพลียไปเรื่อยเลยครับเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้ยืนยันว่าไม่มีใครมาพูดหรอกคำแห่งนี้ไม่เคยเจอและโลกใบนี้ก็ไม่เคยเจอเลยเอาหรือว่าใครเจอบอกนะครับส่งคลิปมาให้ดูหน่อยสิเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องทดลองของแค่นี้นะครับใช่ไหมครับไม่ต้องไปวิจัยให้มันเสียเวลาลงทุนเยอะหรอกเอาเข้าใจในกรอบธรรมชาติที่กำลังเล่าสู่กันฟังเนี่ยนี่คือระดับปัญญานะฮะถ้าปัญญาไม่ถึงแหลมคมเนี่ยไม่มีทางได้หรอกไอ้ตรงนี้ผมกลับมารู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ในการที่จะมาบอกเล่า90กันแหละกันเพื่อมันต้องอยู่ด้วยกันนะมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องใดๆก็ตามที่อยู่ในบ้านเราดอททีวีมันหมื่นกว่าคลิปเลยครับสิ่งที่อยากจะให้เน้นหนักให้ดูก็คือเรื่องสมาธิติดตามหน่อยครับสมาธินี่ผมว่าผมได้บรรจงจริงๆนะการนำพาสมาธิทุกรูปแบบผมว่าผมได้บรรจงในการพูดจาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเสียงพิลั่นเข้าหูสู่ใจนี่คือเป็นการกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยได้มีกำลังให้มีการทำงานได้มากขึ้นสูบฉีดรัวเห็ดสูบฉีดเลือดได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงเห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้นะวันนี้มีทางเดียวคือการป้องกันนะครับป้องกันโรคนะทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษากันมีเท่าไหร่มันก็รักษาละปีเนี่ยมันจะหายจากใช่ไหมครับมาถึงมันต้องทำลายคือสลายกำจัดพร้อมป้องกันนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสองมือเปล่ารักษามนุษย์ใครก็ตามที่บอกว่ามีโรคภัยเจ็บนู่นนี่นั่นก็คือมากำจัดมันออกไปแล้วป้องกันอย่าให้มาอีกกำจัดมันออกไปแล้วป้องกันไม่ให้มันมาอีกเพราะฉะนั้นคำว่าป้องกันนี่ต้องเข้าใจในเรื่องของการที่จะมาทำสมาธิหรือเข้าใจในสิ่งที่หลวงออกเล่านู่นนี่นั่นอะไรต่างให้ฟังกันเอาเข้าใจมันเป็นพลังนะครับความเข้าใจมันเป็นพลังงานนะให้รู้ไว้ของเข้าใจเนี่ยต้องบอกมีบุญนะบุญคือความเข้าใจเอาละในเรื่องคลื่นมันเป็นอย่างนั้นมันมองไม่เห็นแล้วอ่อนแอไปเรื่อยมันก็บีบรัดเจ็บปวดนู่นโอ้โหสารพัดหน้าวันนี้
ชาวโลกเขาพูดว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อนะครับมันกินวงกว้างมากนะครับไม่มีเชื้อเนี่ยครับเอายุงกัดยุงลายมีเชื้อมันเกิดขึ้นมากี่ทลายปีนึงกี่หมื่นคนแสนคนไอ้คลื่นไม่มีเชื้อนี่มันทุกคนนะครับเอาเลยมันหนีไม่ออกเลยนะครับทุกคนให้ได้รับเห็นไหมครับมันไปกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ้านเราดอททีวีเนี่ยจะช่วยผู้คนมนุษย์ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยเกินขอให้แชร์กันไประยะนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาความเร็วคอมพิวเตอร์มาเนี่ยนะครับมันจะได้ใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้นั้นก็เป็นการป้องกันเผื่อเวลามีอาวุธคลื่นมาเนี่ยไม่ตายกองกันเนี่ยเห็นไหมครับนะมีอาวุธคลื่นมาไม่ตายกองกันเหรอถึงทุกวันเนี่ยมันเล่นในขนาดติดเนื้อติดตัวเลยนะคลื่นพวกนี้นะครับเวลาจะคุยกันเจรจากันต่อรองกันเซ็นทีเนี่ยหมื่นล้านแสนล้านปึกปักเห็นไหมครับปล่อยปุ๊บหนึ่งงงเลยฝ่ายตรงข้ามงงเลยแหละครับผมไม่ได้พูดเล่นนะพูดระดับที่ท็อปๆให้ฟังกันเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะใครจะมาบอกเขามีอะไรนะเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือป้องกันตัวเองมีทางเดียวเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นนะครับทุกวันนี้เขาไม่ใช้ลูกกระสุนกันแล้วจริง นะเขาใช้คลื่นอย่างเดียวโอ้โหคลื่นผ่านจอมั้งคลื่นผ่านตัวนี่นะไม่ได้พูดเล่นๆนะเรื่องนี้พี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกมุติกาเอ๋ยนะพอเวลาลุงออกเล่าเนี่ยฟังลึกๆแหลมๆคมๆแล้วก็อย่าคิดว่าไร้สาระนะลุงออกไปกันมองไปเยอะแยะแล้วนะบอกลูกบอกหลานฮะเสียงลุงออกเนี่ยฟังไว้เถอะลูกหลานฟังไปมันจะเกิดประโยชน์นะครับจะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงใดๆก็ใส่ว่าอย่าถือสาลุงออกอะไรกันอย่ามารังเกียจลุงออกจะรังเกียจไปทำไมลุงออกผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเจอมีนักวิ่งเหรอละครเนี่ยนะเขาทำละครอะไรจุดแท้ปากเบี้ยวใช่ไหมชื่ออะไรไม่รู้ไม่ชมบุรีไม่กินเหล้าสวนเลยแหละครับทำนองนี้ครับมันเหมือนเกิดมาท้าทายในลูกสำคัญลูกหลานอย่ามาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าอย่าทำตามนะครับลูกหลานเพราะว่ามันแพงซองละตั้ง100 บาทในเวลานี้ผมไม่ได้ซื้อมีคนซื้อมาให้ครับจริงๆก็ช่วยโรงงานยาสูบช่วยกระทรวงการคลังเวลานี้ใช่ปะใช่ไหมฮะใช่ไหมหรือจะว่าไงต่อใช่ไหม พูดกันไม่จบหรอกมันวนกันอยู่มันเป็นลูปอยู่ตรงเนี้ยมันไปก็กลับกันอยู่อย่างเงี้ยมันหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องเข้าใจมันเข้าใจแต่ละห่วงโซ่อะไรกันแต่ละปอดเมื่อเข้าใจแล้วก็อยู่ได้สบายสบายมันก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเท่ากับเท่าไหร่ก็ฝากกันไว้ครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอก็อย่าคิดมากนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องกันกันแล้วกันพี่กับน้องพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเป็นหลักเหล่านี้นะครับในการที่จะมาช่วยมาใช้กันนะครับใช้ความรู้สึกในลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีอะไรก็มาบอกเล่า90กันในเมื่อมันป้องกันไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเราออกมาต้านกับมันมีเท่านั้นเองครับไม่มีทางอื่นทำไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยจะก่อกำแพงล้อมก็ไม่ได้จะสร้างตาข่ายคลุมตัวไว้ก็ไม่ได้คลื่นมันรุนแรงเหลือเกินครับมันสอดไปทุกแสงทุกมุมนะฮะโอ้ชาวออสเตรเลียนะคุณจิตราเอรับแสบกับผมรับแสบครับโอเคมีใครอื่นไหมครับที่จะถามถ่ายมาผ่านเฟซนะฮะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของปุจฉาวิสัชนานะครับสรุปเลยนะครับว่าเรื่องคลื่นนะจำไว้เลยมันอันตรายแน่นอนทางฝ่ายวิชาการฝ่ายความรู้
นะเขาบอกว่ามันจะมีลิมิตของมันไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวจะจับไอ้คนที่มันพูดนะมันผูกติดต้นเสาทีวีมันจะได้รู้กันจริงๆนะคนที่มันพูดเนี่ยมันต้องท้าทายแบบนั้นนะฮะมันถึงจะสะใจมันจึงจะใช่นะครับมันต้องแบบนั้นที่บอกว่าไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายนะครับมันเป็นอันตรายแต่เขาพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดมันก็ขายของไม่ได้ความเจริญเติบโตมันก็ไม่เกิดขึ้นเรามารู้กันซะตรงนี้ซะในส่วนของพวกเราเจ้าค่อยใช่ไหมครับมันจะได้รู้เขาก็รู้เราไม่ต้องรบก็ชนะไงไม่ต้องรบเราก็ไม่แพ้เพราะว่ารู้เขาแล้วแล้วก็มารู้เราต่อเรารู้เราต่อแล้วพัฒนาตัวเราเพื่อป้องกันคลื่นเพราะมันมองไม่เห็นโอเคนะยืนยันตรงนี้ท่อให้ได้ให้อยู่ให้ได้นะครับนี่ฉะนั้นแล้วจะไปมันจะส่งผลไปถึงทั้งหมดเด็กเล็กเด็กโตอ่อนแอมาเจอหมดนะครับยิ่งพวกเด็กอ่อนแอเนี่ยบอกให้ทราบไหมนะครับเจอหมดเลยนี่แหละสงครามกลืนชาติกันเลยให้ดูไว้เรื่องชาติเลยครับเมื่อคนในชาติอ่อนแอเนี่ยจบข่าวเลยครับไปต่อไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระนะบุคคลจะอยู่ได้คือบุคคลที่มีความแข็งแกร่งอยู่ตามท้องนาท้องนาบอกให้ก็ได้คนในเมืองจะมีแต่อ่อนแอครับไหนมลภาวะอากาศไม่ดีพอคนในเมืองนับวันแต่จะอ่อนแอผมไม่ทราบไปเลยนะครับเอาละมันหนีออกไหมล่ะคนในเมืองเมื่อนี้ไม่ออกก็ต้องมาเข้าใจกันตรงกันตรงนี้มันจะเป็นการป้องกันได้ผมก็ยินดีที่จะช่วยได้ทุกเมื่อแหละยินดีก็ผ่านจอเนี่ยเวลานี้นะครับจะไปผ่านตัวให้ก็ต้องเอาตัวมาถ้าผ่านตัวทั้งต้องเอาตัวมามันจึงจะช่วยกันได้นะครับก็สัมผัสตรงนั่นนะครับว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็จะเป็นไฟฟ้าสถิตถ้าไฟฟ้าสถิตก็คือไฟฟ้าธรรมชาติเดี๋ยวเรียนนะวิทยาศาสตร์พวกคลื่นทำลายธรรมชาตินะจำเลยครับตรงนี้ต้องจำให้ขึ้นใจไปเลยนะครูออกข้อสอบคำถามเด็กคลื่นพวกนี้ทำลายธรรมชาติหมดจำแม่นๆเอาไว้ แล้วจะรู้ว่ามันทำลายธรรมชาติยังไงลองใช้คลื่นพวกนี้มากๆสิครับสวนผลไม้รากไม้ไม่ต้องชินนะสวนผลไม้รากไม้ไม่ต้องชินกดผิดที่เราไปเลยโอ้กดผิดเราก็ไปเลยมือนี่หมอกเอ้ยมันจะลดเสียงหน่อยเดียวเองกดผิดที่เราไปเลยโอ้กดผิดเราก็ไปเลยมือนี่เอาละลดเสียงเลยครับผมเอาละ YouTube มาแล้วจ้าโอเคนะใครจะถามอะไรก็ถามมาครับผมผู้ใดสิถามมาก็ถามมาเด้อนะครับคลื่นที่ลุงหงอกกำลังพูดถึงหมายถึงคลื่นพลังงานที่รวมถึงคลื่นจากโทรศัพท์มือถือไมโครเวฟเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับทั้งหมดแม้กระทั่งรีโมทนะครับรีโมทบ้านท่านบ้านผมเนี่ยที่ใช้พวกคลื่นนั้นนะครับนะรีโมทพวกไม้เตาไมโครเวฟนี่ใช้ทั้งนั้นถามว่าชีวิตประจำวันหยุดหนีออกไหมครับหนีไม่ออกแน่นอนตรงนี้มันจะซึมลึกเลยคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20 ปีผมบอกว่าคำพูดต่อไปนี้เราจะเล่าให้ฟังผมพูดมาไม่น้อยกว่า20 ปีผมบอกว่าโรคใดๆที่จะเกิดกับมนุษย์มันจะผ่านหน้าจอทีวีมาเอาละกลับมาถึงทีวีรุ่นเก่าเวลาปิดเปิดทีเอามือไปอังใช่ครับโอ้โหนั่นรู้สึกทันทีเลยนะครับเวลาปิดทีเปิดทีมันรู้สึกวูบวาบทันทีเลยนั่นแหละคือคลื่นเป็นเรื่องราวของแต่สมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของไฟแรงสูงนี่ครับไฟแรงสูงที่จากออกมาจากทีวีขนลวดยาวเหยียดบ่ล่มเทิมหนักก็หนักด้วยนะครับทุกวันนี้น้อยนึงมันค่อยๆมันลดลงมา
แต่มันความละเอียดความเนียนมันซึมลึกทีน้อยสอนไหมซึมนะครับพวกนี้ไม่ปะทะรุนแรงนะครับแต่มันซึมไอตัวซึมนี่นะครับอย่างเช่นเราใช้เปิดมือถือมือถอยแล้วก็นอนไปด้วยเนี่ยไอตรงนี้แหละครับหนักนะฮะพี่เอ๋ยบอกให้รู้ไว้นะครับหนักนะพี่เอ๋ยแล้วมันทำงานตลอดอย่าลืมนะคำพูดหนึ่งคำพูดหนึ่งสิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเสียงเนี่ยพลังงานผ่านเสียงนะเสียงเนี่ยเป็นพลังงานแล้วเสียงที่มันออกมาก็คือมาจากไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละครับเสียงตุ้งตังตุ้งตังนี่แหละครับไอ้พวกฟังไอ้ใส่หูไอ้ฟังเสียงพวกนี้นี่แหละเจอไอ้พวกดนตรีนี่เจอยกเว้นพวกคลาสสิกนะฮะคลาสสิกยังโอเคนะแต่เสียงงอกฟังไหมเถอะครับผมจะตอบโต้ตอบเดียงฟังไหมเถอะครับเสียงที่เป็นงอกทำนะครับมันจะเกิดผลให้ดีเองนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าพลังงานในส่วนตัวมันออกมาแล้วนะมันเกิดผลอะไรผมจะรู้ตรงนั้นผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกนี่แหละโอเคไหมซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในมือเนี่ยครับซ่อนอยู่ในทุกส่วนของร่างกายลุงหงอกเลยครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไปแตะตัวใครจับใครให้จับใครไม่ได้ให้จับเขาจะได้รับแต่คนนั้นต้องเปิดใจหน่อยกันเลยจะได้รับกันมากน้อยค่อยแรงแตกต่างกันนะจำไปเลยครับโอเคนะคลื่นที่ลุงงอกำลังพูดถึงหมายถึงคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานที่มาเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์บดจำเป็นหลักได้เลยครับเป็นคลื่นที่ไม่บริสุทธิ์บดหรือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดเลยครับพลังงานที่บริสุทธิ์ในโลกนี้มีจุดเดียวคือศูนย์กลางของโลกเท่านั้นเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ของโลกใบนี้มีเพียงจุดเดียวใช้คำว่าจุดด้วยคือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์ในร่างกายเราก็มีจุดเดียวเหมือนกันที่มันจะเกิดคือจุดที่เป็นขั้วหัวใจนี่นะพลังงานบริสุทธิ์จะผลิตตรงนี้เหมือนหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติต้องจำเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเป็นภาษาต้องจำมันอยู่กับธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติโอเคไหมครับไฟฟ้าสถิตโอเคนะส่วนไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นประดิษฐ์ขึ้นมาพวกนี้ไม่บริสุทธิ์หมดมีแต่พลังงานที่ไฟฟ้าสถิตเท่านั้นที่มันจะบริสุทธิ์เพราะมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ออกมาเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตมีไฟฟ้าสถิตเท่านั้นที่จะบอกว่าบริสุทธิ์ได้โอเคไหมครับยืนให้อยู่ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้แหละครับยังไงผมก็ไม่ยอมเปลี่ยนละชีวิตผมที่มีอยู่เนี่ยเพื่ออะไรยืนยันคำเดิมว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคไหมครับครับยืนยันคนเดียวว่าลุงหงอกอยู่คนเดียวไม่ได้ลุงหงอกต้องอยู่กันอย่างผู้คนเข้าใจกับสิ่งนี้จะมีความสุขกันครับโอเคผ่านต่อไปต่อนะครับ ขึ้นชื่อว่าคลื่นนี้ไม่ออกเด็ดขาดผมเด็กๆสิครับเด็กๆเจ้าผ้ามาห่มมาปกปิดก็ไม่ได้มันปิดไม่ได้คลื่นมือถือมือถอยมันปิดไม่ได้ไม่มีอะไรมากั้นได้บอกให้ทราบไว้นะมันต้องอาศัยนะไม่รู้ละลุงหงอก็เปิดตัวตนเต็ม150แล้วเวลานี้มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวผ่านเสียงของลุงหงอผ่านมือผ่านเท้าผ่านอะไรของทั้งหมดแหละใครอยากได้ก็เชิญตามอัธยาศัยในบ้านท่านก็อยู่ไกลกันบ้านผมอยู่ไกลก็โดยวิธีอย่างนี้ที่มันจะสื่อสารกันได้โดยความเข้าใจใช้ความเข้าใจเป็นตัวหลักเป็นตัวเบื้องต้นอย่าเชื่อลุงหอกเชื่อปุ๊บมันไม่เข้าใจอ่ะนะเชื่อไม่คำว่าเชื่อเนี่ยเชื่อง่ายโง่มากเชื่อปุ๊บโง่เลยนะหลักกาลมสุขของพุทธเจ้าเชื่อปุ๊บโง่เลยนะวันนั้นพุทธเจ้าไม่ได้พูดคำนี้เฉยหรอกถ้าพูดคำนี้แล้วใครจะไปฟังเทศฟังธรรมพุทธเจ้าอ่ะใช่ป่ะถ้าเชื่อกูแล้วมึงโง่แล้วใครจะพูดล่ะนี่ใครก็พูดหรอก